ที่กรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาฟังเรื่องแปลกๆครับเรื่องเสียงจากป่าช้าที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับคือเป็นเรื่องของคุณบุญศรีคุณบุญศรีเล่าให้ฟังบอกว่าแกอาศัยอยู่ในตัวเมือง บรรยากาศมันแออัดและผู้คนก็ปลุกพล่านน่าดูพ่อกับแม่ก็คุยกันว่าถ้าหากว่าบุญศรีเรียนจบแล้วทำงานแล้วจะย้ายไปอยู่บ้านที่ชานเมืองซึ่งพ่อซื้อไว้นานแล้วระหว่างนั้นที่คิดกันว่าจะย้ายไปอยู่บ้านหลังนั้นพ่อกับแม่ก็เวียนกันไปดูแลปัดกวาดอะไรที่เสียจะต้องซ่อมแซมต้องต่อเติมพ่อก็จัดการให้ช่างมาทำให้เรียบร้อย พ่อบอกว่าบ้านหลังที่จะไปอยู่กว้างขวางโอโถงกว่าเก่าอากาศก็ดีกว่ายังเป็นธรรมชาติอยู่มากบุญศรีเองก็เคยไปเที่ยวบ้านหลังใหม่แต่ว่าตอนนั้นจําได้ว่าสักสองปีที่แล้วไม่รู้ว่าตอนที่ย้ายเข้าไปจะเปลี่ยนไปขนาดไหนพอบุญศรีเรียนจบแล้วก็หางานทําได้พ่อกับแม่ก็จัดแจงไปดูเรือกยามที่จะย้ายบ้านให้พระท่านช่วยหาเรือกย้ายให้ พระท่านก็ให้เลิกม,มาเป็นวันเสาร์เวลากี่โมงก็ได้สะดวกแล้วก็ดีทั้งนั้นพอถึงวันย้ายบุญศรีก็เกณฑ์เพื่อนฝูงมาช่วยขนย้ายข้าวของเยอะพอดูต้องวิ่งรถกันหลายเที่ยวทีเดียวส่วนรถบรรทุกที่พ่อจ้างมาก็ขนแต่ของใหญ่ๆไปถึงที่บ้านหลังใหม่นั้นเกือบเย็นจัดแจงลำเลียงข้าวของเข้าไปในบ้านจัดแจงวางให้เข้าที่เข้าทางก็ดึกดื่นเอาการแล้ว แต่ว่าบางอย่างก็ยังไม่เรียบร้อยแม่บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนมีเวลาค่อยจัดเก็บเข้าไปให้เรียบร้อยคืนนั้นทั้งพ่อแม่แล้วก็คุณบุญศรีก็เหนื่อยกันสุดๆหลังจากกินข้าวเรียบร้อยก็แยกย้ายกันเข้านอนพ่อกับแม่ก็คงหลับสนิทแต่สำหรับบุญศรีแม่จะเหนื่อยและง่วงเต็มทีแต่ก็ไม่รู้ทำไมตามันแข็งแล้วก็ไม่ยอมหลับสักทีส่วนม์ก็แล้วอ่านหนังสือก็แล้วนับแกะก็แล้ว แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะนอนหลับได้สักทีตอนนั้นในใจแกไม่รู้คิดยังไงนึกไปถึงเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนก็เลยลุกขึ้นนั่งพนมมือเพื่อขอฝากเนื้อฝากตัวว่าได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วขอให้ช่วยปกป้องคุ้มครองแล้วก็ดูแลให้แกกับพ่อแม่มีความสุขปราศจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงพอภาวนาเสร็จแกก็ล้มตัวลงนอน ไม่รู้ตัวว่านอนหลับไปตอนไหนแต่ว่าตื่นเช้ามาหน้าตาแล้วก็สมองปลอดโปร่งมากแม้ว่าจะคิดว่าตัวเองนอนน้อยก็ตามวันรุ่งขึ้นบุญศรีกับพ่อแม่ตัดสินใจออกไปกินข้าวที่ตลาดแล้วก็กล่าวว่าสายๆกลับมาค่อยมาจัดข้าวของให้เข้าที่เรียบร้อยซึ่งระวังที่ขับรถออกจากบ้านบุญศรีเองก็เพิ่งจะสังเกตว่าข้างบ้านใหม่นั้นนะ่ะมีวัดตั้งอยู่ แล้วก็บริเวณใกล้กับบ้านใหม่ที่เป็นของตัวเองนั้นอนะ่ะเป็นที่ปา่าช้ามีไม้ใหญ่ขึ้นรกเรือเต็มไปหมดบุญศรีก็หันไปถามพ่อกับแม่พ่อก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ก่อนที่พ่อจะมาซื้อบ้านหลังนี้อีกแต่คงไม่มีอะไรเพราะเท่าที่พ่อไปมาอยู่เสมอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกไม่ต้องกลัวว่ายอย่างนั้นบุญศรีเองแม้จะไม่ใช่คนกลัวผีแล้วก็ไม่ใช่คนขี้กลัว แต่ในใจก็นึกหวั่นๆวันเพราะว่าห้องนอนของแกน,นหน้าต่างเปิดออกไปตรงกับป่าช้าพอดีถ้าวันไหนเกิดมีการเอาศพมาฝังหรือทําวิธีอะไรกันแกก็จะต้องเห็นหรือหากเลวร้ายไปกว่านั้นก็อาจจะเห็นผีออกมาเดินขบวนพาเรดหรือร้อ,รองรําทําเพลงกันแค่คิดก็สิวแล้วแต่ก็ไม่พยายามแสดงความกลัวให้พ่อกับแม่รู้เพราะกลัวท่านจะคิดมาก บุญศรีเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้สองเดือนแล้วความกลัวที่อยู่ในใจก็ค่อยๆค,ค,คลายหายไปแต่แล้วในคืนหนึ่งที่แกต้องอยู่บ้านคนเดียวพ่อกับแม่ต้องไปงานแต่งงานเพื่อนที่ต่างจังหวัดตอนแรกบุญศรีจะชวนเพื่อนมานอนที่บ้านแต่เพื่อนไม่ว่างก็เล,เลยเลยจำใจต้องอยู่บ้านคนเดียวในบรรยากาศที่เงียบวังเวงแล้วก็เย็นเยือยเยือกพิกลประมาณสักสี่ทุ่มเห็นจะได้แกก็เข้านอนก็สวดมนต์ไหว้พระไปตามปกติขณะที่กําลังหลับตา แกก็ได้ยินเสียงร้องคล้ายๆกับผู้หญิงร้องหหยหวนเหมือนเจ็บปวดมากตอนนั้นคิดว่าบ้านที่อยู่ถัดไปเนี่ยเขาทะเลาะกันหรือเปล่าแต่เมื่อลุกขึ้นไปก็มองเห็นบ้านหลังนั้นปิดไฟเหมือนไม่มีใครอยู่ในบ้านแกก็เดินกลับมาที่เตียงกำลังจะขึ้นนอนก็ได้ยินเสียงนั้นลอยมาอีกทีนี้เริ่มกลัวขนแขนเริ่มลุกแล้ว ใจคิดว่าคงไม่มีอะไรแต่อีกใจก็คิดว่าเสียงที่ได้ยินมานั้นลอยมาจากป่าช้าข้างบ้านแน่ๆแกก็ไม่กล้าเดินไปมองที่หน้าต่างรีบวิ่งขึ้นเตียงแล้วคลุมโปงเลยพยายามอุดหูตัวเองแต่ว่าเสียงนั้นก็ยังลอยลอดเข้ามามันทั้งแหลมและเย็นในแก้วหูแกก็พยายามสวดมนต์แล้วก็กำพระที่แขวนคอไว้นั่นจากนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองเผลอหลับไปตอนไหนรู้แต่ว่าตื่นมาตอนเช้าก็เจอพ่อกับแม่แล้ว แกก็ตัดสินใจไม่เล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังเพราะว่ากลัวท่านจะกลัวแล้วก็กลุ้มใจหลังจากนั้นมาไม่กี่เดือนที่บ้านก็ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่และน่าแปลกมากที่ต่อจากนั้นมาเสียงร้องเหวหหวนจากป่าชา้าแบบคืนนั้นก็ไม่มีให้ได้ยินอีกเลยครับไอเรื่องประสบะการณ์เสียงแปลกๆเนี่ย มีประสบะการณ์หนึ่งที่คุณสมทรงบอกว่าไม่อาจจะลืมเลือนได้เป็นความทรงจำที่น่าจำเหลือเกินสำหรับแกคุณสมทรงไม่เคยลืมว่าเมื่อตอนอายุได้สักสิบห้าเนี่ยแกต้องย้ายไปอยู่บ้านคุณตาที่ปากน้ำสมุทรปราการแล้วก็ต้องย้ายโรงเรียนด้วยสาเหตุที่พ่อกับแม่แยกทางกันสมทรงเป็นลูกสาวคนเดียวเลือกที่จะอยู่กับแม่ก็เลยต้องไรเหตุไปอยู่กับคุณตาเป็นการชั่วคราวรอจนกว่าแม่จะหาบ้านใหม่สำหรับแกกับแม่ได้ ตอนนั้นในความรู้สึกของเด็กสาววัยสิบห้าสำหรับสมทรงแล้วถือว่าโชคดีมากเพราะไม่รู้สึกอะไรมากกับคําว่าบ้านแตกเพราะว่าตลอดเวลาที่เกิดเรื่องราวอะไรพ่อกับแม่ก็จะพูดกับแกเสมอทุกๆเรื่องพ่อกับแม่ไม่เคยปิดบงังเมื่อท่านทั้งสองจําเป็นต้องเลิกจากกันสม,สมทรงก็เข้าใจเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าที่จะต้องมาฝืนอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขสมทรงมาอยู่กับคุณตาในช่วงปิดเทอม คุณแม่ก็วุ่นวายทั้งหาบ้านใหม่แล้วก็หาโรงเรียนใหม่ให้กับสมทรงส่วนสมทรงเองก็ต้องปรับสภาพเยอะมากเพราะความที่เคยอยู่แต่ในเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่เมื่อต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านสวนมีคลองไหลผ่านจะออกไปไหนทีก็ต้องนั่งเรือไปแล้วก็ไปต่อรถอีกทอดหนึ่งแม่ก็รู้ว่าสมทรงเหงาท่านเองก็พยายามพาไปเที่ยวซื้อข้าวของในวันที่แม่หยุดงาน แต่แม่ก็อยู่กับสมทรงไม่ได้ตลอดกับคุณตานี่ท่านค่อนข้างดุคุณตาเป็นคนนิ่งเสียงดังมีสายตาที่ดุดันสมทรงเองเมื่อแรกๆเข้ามาอยู่ก็กลัวเหมือนกันแต่เมื่ออยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มชินแล้วก็เห็นว่าคุณตาไม่ใช่คนดุแม้แต่น้อยเพียงรูปลักษณ์ของท่านเท่านั้นที่แสดงออกมาแล้วเหมือนเป็นคนดุโรงเรียนปิดเทอมอยู่เกือบสองเดือน สมทรงก็เที่ยวเล่นไปตามภาษาแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าอ่อนบ้านน้องออนอยู่ตรงข้ามกับบ้านคุณตาเมื่อว่างจากงานบ้านออนจะพายเรือมาเที่ยวเล่นในบ้านคุณตาบางครั้งอ่อนก็จะ,ช,ะชวนไปเที่ยวในตลาดและบางครั้งก็มักจะพาไปไหว้พระที่วัดเก่าริมน้ําและที่นี่เองที่แกได้พบกับเรื่องราวที่ประหลาดที่สุดในชีวิตก็ว่าได้แกเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีมากมายแต่ว่าตัวเองไม่เคยเจอ เมื่อใครถามว่ากลัวผีไหมแกก็จะรู้สึกเฉยเฉยจนเมื่อตัวเองได้พบกับตัวเข้าที่นี่เลยรู้แล้วว่าทําไมคนถึงได้กลัวผีกันนักหนาแกไปกราบพระที่วัดโบสถ์ริมน้ํากับออนสองคนก่อนไปก็บอกคุณตาว่าจะไปวัดบ่ายจะกลับคุณตาก็บอกว่าให้ระวังตัวให้ดีพายเรือไประวังด้วยนะอ่าแกก็นั่งเรือไปกับออนโดยอ่อนเป็นคนพายส่วนแกนะ่ะนั่งชมวิวไปเรื่อยเรื่อยออนถามว่า สมทรงนะว่ายน้ําเป็นไหมสมทรงก็เลยคุยอวดว่าฉันเป็นนักกีฬาว่ายน้ําของโรงเรียนเชียวยังจําได้อีกว่าออนบอกว่าขี้โม้อ่ะก็เลยบอกว่าถ้ามีเวลาแล้วจะมาว่ายน้ําแข่งกันก็ได้ว่างั้นไปถึงที่วัดตอนสายสายในวัดเงียบแล้วก็สงบมากสมทรงไม่รู้ว่าที่วัดนี้เขามีพระจําวัดอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นจากท่าน้ําแล้วก็เดินเข้าไปในโบสถ์ไม่เห็นพระสักรูปหนึ่ง สมทรงก็กระติบถามออนว่าวัดนี้ไม่มีพระหรือออนบอกไม่มีวัดนี้เป็นวัดร้างแต่ชาวบ้านแถวเนี้ยชอบมาไหว้พระประธานในโบสถ์เพราะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านแถบนี้นับถือมานานสมทรงก็เข้าไปไหว้พระกับอ่อนจากนั้นก็ออกมาเดินชมบริเวณรอบๆอ่อ,อ,อนบอกว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนหรือว่าเย็นๆเพรโเพลนี่อ่อนไม่กล้ามาคนเดียวหรอกเพราะว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าผีดุสมทรงเอหัวเราะเพราะจะเป็นไปได้ยังไงใน ในวัดจะมีผีได้ยังไงออนก็บอกว่ามีคนเขาพูดกันมากเจอกันมาหลายคนแล้วนะแต่ว่าสมทรงก็ไม่เชื่อออกจากวัดเกือบบ่ายสามออนเป็นคนลงไปเอาเชือกผูกเรือออกสมทรงเองตามไปทีหลังแต่ว่าระหว่างที่แกกำลังก้าวขาลงไปในเรือแกก็ได้ยินเสียงร้องเรียกเสียงนั้นแววมากแผ่วแผ่วแหบแผบเหมือนเปล่งออกมาอย่างไม่มีแรงอ่า สมทรงก็หันไปถามออนว่าเรียกฉันเหรอออนก็สายหน้าตอนนั้นสมทรงเริ่มนึกระแวงแล้วเออหรือว่าผีจะดุจริงก็หันไปมองที่โบสถ์อีกครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรก็เลยก้าวขาลงไปนั่งในเรือออนทำหน้าที่พายเรือเหมือนเดิมแต่ระหว่างที่เรือกำลังจะออกจากท่าวัดนั้นแกก็ได้ยินเสียงแววร้องเรียกอีกทีนี้ทั้งแหลมทั้งพระแหบ แกก็หันไปมองที่โบสถ์อีกก็ไม่เห็นมีอะไรแต่เมื่อหันหน้าออกสู่คลองบรรยากาศรอบๆเริ่มมืดครึ้มลงอย่างรวดเร็วลมที่ไหนไม่รู้พัดกันโชกมาออนก็บอกว่าให้จับเรือแน่นๆระหว่างนั้นแกก็ยังได้ยินเสียงแวววจากในวัดริมน้ำอยู่ออนก็พยายามพายเรือจนมาถึงบ้านโดยระหว่างนั้นไม่มีใครพูดอะไรเมื่อถึงบ้านออนถึงได้บอกกับสมทงว่าเสียงแววที่ได้ยินน่ะ เป็นเสียงของผีที่สิงอยู่ในบริเวณวัดแล้วก็เป็นลมพายุที่พัดมาอย่างแรงก็คงจะเป็นพ่ออำนาจมืดของผีตอนนั้นออนยังบอกอีกว่าที่ไม่บอกกับสมทรงตั้งแต่ที่แรกก็เพราะเกรงว่าจะกลัวว่าอย่างนั้น มีเรื่องน่ากลัวเก่าๆเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่บ้านหนองใหญ่ครับครั้งนั้นหมู่บ้านหนองใหญ่ยังน่ากลัวอยู่มีความมืดตื้อยามค่ำคืนแล้วก็คนที่เล่าเรื่องนี้ให้คุณมานิดพวงเนี่ยยังเด็กอยู่มากนอนกลัวผีเบียดอยู่ข้างๆยายในบ้านหลังเก่าๆหลังคาสังกะสีสนิมเคลอะมียายแก่ๆคนหนึ่งอายุมากกว่ายายของเขาหลายปีแกชื่อยายแห่ บ้านแกรวยมีนาเยอะลูกหลานก็มีฐานะดีกันหมดแกปล่อยเงินกู้ให้เพื่อนบ้านกินดอกเบี้ยแต่ว่าการกู้นั้นจะต้องมีของมาให้ยึดไว้เป็นหลักประกันส่วนใหญ่ก็เป็นโฉนดที่ดินหรือไม่ก็เป็นที่บ้านชื่อเสียงใหญ่แห่แกไม่ค่อยจะดีนะักเพราะเขาว่าแกขกี้โกงแล้วก็เอาเปรียบลูกหนี้มากและยึดนาไร่บ้านช่องเขาโดยไม่เป็นธรรมวันหนึ่งยายแห่อยู่บ้านดีๆก็รู้สึกไม่สบายใจมันร้อนรุ่ม แกบอกคนในบ้านอย่างนั้นทั้งที่แกมีบ้านทรงไทยสองหลังหลังเบอเร่อที่แกอยู่มานานแกว่ามันร้อนจังเลยบ้านนี้อยากจะไปอยู่ที่อื่นแกก็นึกถึงลูกชายคนเล็กแกก็บอกกับลูกสาวว่าจะไปหาลูกชายคนนั้นลูกชายคนนั้นชื่อสางลูกคนนี้แต่งงานมีเมียไปอยู่ที่บ้านท่าข้ามซึ่งเป็นบ้านเมียแกออกปากใช้ให้ลูกเขยขี่จักรยานให้แกนั่งซ้อนท้ายไปส่งที่บ้านลูกชายซึ่งอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกัน พอไปถึงบ้านนั้นแล้วแกก็รู้สึกสบายใจกินข้าวมื้อเย็นกับลูกชายและลูกสะภ้ายหลานๆอีกสามคนก็คุยกันอย่างสบายใจแกหัวเราะมีความสุขดีกินข้าวอิ่มแล้วช่วงคำาก็นั่งคุยกันที่ระเบียงต่อไปอีกพักใหญ่อยู่ๆแกเห็นลูกอะไรกลมๆเหมือนกับลูกมะพร้าวสีดำๆแกก็ร้องขึ้นมาว่านั่นอะไรมันกลิ้งมาทางบันไดลูกชายมองไปก็ไม่เห็นเจ้าลูกที่แกว่าแกบอกมันหายไปแล้วให้ลูกชายเอาไฟฉายส่องไปดู ลูกชายก็ทำตามแต่เขาไม่พบอะไรเลยแกก็ยังยืนยันว่าเห็นจริงๆแต่พอไม่เจอแกก็งงๆบ่นว่าหรือตาแกจะฝาดไปเองแต่แล้วอยู่ๆแกก็บอกลูกชายว่าแกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกทำให้ลูกชายตกใจรีบช่วยกันกับเมียหาอยู่หายามาให้แกสูดดมนวดเฟ้นเพราะคิดว่าแกเป็นลมจู่ๆแกก็ชี้มือร้องออกมาว่าลูกกลมๆดำๆนั่นมาทับหน้าอกแก แกบอกว่าเจ้าลูกที่แกเห็นมันกําลังทับหน้าอกแกอยู่ก็เลยทําให้แกหายใจไม่ออกแกบอกให้ลูกชายยกมันออกไปแต่ลูกชายก็ไม่เห็นเมียเขาก็ไม่เห็นเหมือนกันก็ไม่รู้จะยกอะไรออกแกแน่นหน้าอกพักเดียวก็หน่าเขียวชักกระตุกไม่นานนะก็ขาดใจไปต่อหน้าต,ต่อตาลูกชายลูกสะพย้ยอีกทั้งหลานๆก็ดูกันอยู่ใกล้ๆก็พลอยตกใจร้องไห้กันระงมเลยพอแกตายแล้วหน้าเขียวคล้ำดำปีอ อีกทั้งเล็บมือเล็บเท้าเขียวคล้ำไปหมดทั้ง20ิบนิ้วลูกๆระยะญาติก็หารือกันตัดสินใจเอาศพแกกลับมาตั้งสวดที่วัดใกล้บ้านสมัยนั้นไม่มีรถยนต์จะบรรทุกมาได้ลูกชายก็เอาศพแกซ้อนท้ายจักรยานมาจนได้เขาเอาศพแกกลับมาในคืนนั้นมาไว้ที่วัดยังไม่มีใครเฝ้าเขาก็กางมุงให้ศพแล้วก็จ้างตาจ้อยให้เฝ้าศพอยู่บนศาลาใหญ่ตาจ้อยคนนี้ขี้เมาตัวผอมๆแต่เป็นคนไม่กลัวผี แกก็นอนเฝ้าศพบ,บนสลาลายุงมันกัดแกนอนไม่หลับก็เลยมุดก็ไปนอนในมุ้งนอนข้างๆศพไปแหละตอนดึกแกตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนพูดลืมตาพงกหน้าดูก็เห็นยายยายแห่นั่งจ้องแกอยู่ลูกตาสองข้างลุกแดงยังเอาไฟแกตกใจแทบสิ้นสติขนาดเป็นคนไม่กลัวผีแกยังวิ่งซะจนมุ้งขาดติดตัวแกมาหนีผีวิ่งไปบนกุฏิร้องเอะอดังลั่นเลย งานนี้แกเจ็บป่วยจับไข้หัวโกรนอยู่สามเดือนกว่าถึงค่อยๆดีขึ้นส่วนการตายของยายแห่นั้นเขาลือกันเด็กๆอย่างคุณมนิตยังได้ยินยังจำได้เขาว่าแกตายเพราะโดนของมีคนปล่อยคุณใสทําให้แกตายเขาเดากันว่าคงจะเป็นตาแปลกเพราะว่าแกโกงที่ดินตาแปลกไปแปลงหนึ่งสามไร่ตาแปลกคนนี้แกรู้จักกับหมอแขกแกก็ให้หมอแขกทาทาของปล่อยของ คือลูกสีดํากลมๆที่ใหญ่แห่เห็นแล้วออกปากทักก็เลยทาให้ของเข้าตัวใหญ่ยยแห่ก็เลยแน่นหน้าอกจนหน้าเขียวหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายไปในที่สุดหลังจากที่เผาศพใหญ่แห่ไปแล้วจกักรยานที่ลูกชายบรรทุกศพใหญ่แห่มาคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้เลยนอกจากลูกชายเพียงคนเดียวเคยมีคนข้างบ้านขอยืมขี่ไปซื้อของที่ตลาดก็โดนผีหลอก เขาขี่ไปนี่มันหนักมากออกแรงเต็มที่แล้วก็ขี่ไปไม่ไหวแต่พอลงมาเดินจูงก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเลยจูงไปได้สบายสบายทีแรกเขาคิดว่ามันเสียตรวจดูแล้วก็ไม่เห็นจะเสียที่ตรงไหนเขาไปไม่ถึงตลาดต,ต้องจูงกลับมาคืนเจ้าของที่บ้านแล้วก็บอกว่าเพราะอะไรถึงได้นำมาคืนเจ้าของรถก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน ต่อมาอีกไม่กี่เดือนก็มีลุงคนหนึ่งขอยืมขี่ไปตามหมอจะให้มาดูอาการหลานชายที่นอนสมเพราะพิษไข้ไปโรงเรียนไม่ไหวมาสองวันแล้วขาไปไม่มีอะไรแต่ขากลับต้องจูงกลับมาในแกขี่ไม่ไหวจริงๆมันหนักมันก็มีคนมานั่งซ้อนสักสองสาคนแกว่างั้นตัวใหญ่แห่นั้นตัวกใหญ่อ้วนท้วนผิวขาวกินหมากปากเกละอนนุ่งโจงกระเบนแกติดหมากงอมแงมไม่ว่าไปไหนบ้านเหนือบ้านใต้ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมแกจะต้องมีห่อหมาก หรือไม่ก็เชี่ยนหมากหิ้วติดตัวไปด้วยผียายแหคงจะนั่งซ้อนท้ายจักรยานด้วยก็เลยทำให้หนักจนขี่ไม่ไหวตอนหลังก็เลยไม่มีใครขอยืมรถคันนั้นไปใช้มีอยู่วันนึงตะแปลกคนที่เขาเชื่อกันว่าแกให้หมอแขกปล่อยของเล่นงานใยญ่แห я, เกิดมีธุระไปทางหลังบ้านยญยแห я. ช่วงนั้นมันใกล้มืดค่ำเต็มทีแสงแดดหมดไปจากท้องฟ้าแล้วนกกาเข้ารังนอนกันหมด มีแต่หนูเท่านั้นที่ออกหากินทำเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบที่ใบไม้แห้งๆตับแหลกเดินไปก็ต้องหยุดชะงักตรงชายป่าหลังบ้านเยแหแกเห็นใครคนหนึ่งยืนหันหลังให้ร่างอ้วนท้วนคุ้นตามากเพ่งมองจนเห็นว่าคนนั้นนุ่งจงกระเบนเสื้อที่สวมอยู่เป็นคอกระชา้าสีขาวๆผมตัดสั้นทรงดอกกระทุ่มคนแก่ๆสมัยก่อนเขาจะชอบตัดกันมาก แกก็รู้สึกใจคอไม่ดีแล้วก็มองไปไม่เห็นมีใครอยู่แถวนั้นด้วยเขาเข้าบ้านกันหมดแล้วทําให้แกต้องหยุดรีรอคิดว่าจะเอาอยัางไงดีในใจนั้นสังหรณ์แล้วว่าที่ยืนอยู่นั้นคงจะไม่ใช่มนุษย์อะเพราะรู้สึกแปลกๆมืดค่าแล้วใครจะมายืนทื่ออยู่ใหญ่ยยแหงแงงเลยตาแปลกแกคิดอย่างนั้นแกตัดสินใจเดินอ้อมกลับจะไปหาทางออกด้านหน้าบ้านแต่พอหันหลังเท่านั้นหูแกก็ได้ยินเสียงเรียกข้างหลังไอ้แปลกมึงจะไปไหน เสียงใหญ่แหแน่นอนจะจําได้ดีตตบแปลกลืมแก่เลยทีนี่เพนหนีเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งแกถึงได้รอดตัวมาได้เข็ดขยาดไม่กล้าผ่านแถวนั้นอีกเลยล่ะครับผมชอบเอาเรื่องที่คนแก่แกเขาเล่าให้ฟัง เพราะว่าคนแก่นะประสบการณ์เยอะมีเรื่องสนุกสนุกอะไรมาเล่ามากนะครับอย่างเช่นวันนี้ยายแลมครับยายแลมแกบอกว่าบางวันนี่แกก็รู้สึกหดหูใจนึกถึงความแก่ชราของตัวเองคิดถึงวันข้างหน้าเนี่ยมันหดสั้นเหลือน้อยไปทุกทีจนบางทีแกก็ต้องบอกตัวเองว่าช่างมันเถอะอย่าไปคิดถึงมันเลยมันก็เป็นไปอย่างที่มันจะต้องเป็นไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้แล้ว เท่าที่ทําได้ก็คืออยู่ต่อไปแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนนะครับแล้วแกก็เล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งครับอ่าแกบอกว่ามันเริ่มจากที่มีคนเห็นยายปุ้ยเนี่ยเที่ยวเดินกระย่องกระแย่งลากสังขารอันแก่ชาราตะลอนไปตามเส้นทางหน้าบ้านแม้มันจะเกิดในเวลาค่ําคืนแต่พวกเขาก็จําแกได้ตัวแกผอมแล้วก็หลัง,งออ เวลาเดินเหมือนกับว่าหัวจะทิ่มลงไปกระทางเดินแต่จริงๆแล้วแกก็สรงตัวของแกอยู่ได้แกมีไม้เท้าช่วยพยุงแกก็เอาไม้เท้านั่นแหละทิ่มพื้นดังกุกกุกไปตามย่างก้าวของแกคืนนั้นก็สงสัยกันว่าแกจะเดินไปไหนของแกตามธรรมดาแล้วกลางค่ำกลางคืนแกจะไม่ออกมาจะเห็นแกก็แต่เฉพาะตอนกลางวันแกมักจะเดินไปซื้อของที่ร้านค้าแล้วก็เดินกลับบ้าน ทีนี้เมื่อแกมาเดินผิดเวลาเวลาอย่างนี้ก็มีคนแปลกใจแม้จะแปลกใจกันแต่ก็ไม่มีใครร้องถามว่าแกจะไปไหนปรากฏว่าแกเดินไปทางเหนือเสร็จแล้วก็เดินกลับเสียงก,ก,กุกของไม้เท้าดังอยู่ในความมืดยายปุ้ยแกอยู่กับลูกสาวชื่อปอยอยู่กันตามลําพังสองคนเท่านั้นที่บ้านหลังเล็กๆตัวยายปุ้ยเองอายุปาเข้าไปเจ็ดสิบกว่าแล้วส่วนลูกสาวอายุสี่สิบกว่าแต่ยังไม่มีครอบครัวเพราะว่า เป็นคนปัญญาอ่อนอยู่กันสองคนแม่ลูกมานานญาติไม่มีก็อยู่กันตามประษาอาหารการกินก็ไม่ค่อยจะมีกินกันนักเงินทองจะได้มาซื้อข้าวของก็มาจากที่ปอยเนี่ยไปทำงานรับจ้างเวลาไปทำงานเหล่านี้ยายปุ้ยก็ต้องไปด้วยไปบอกให้ลูกทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แกก็ช่วยทำด้วยนอกจากนั้นเวลาอยู่บ้านก็สอนให้หุงข้าวต้มผักตาน้ำพริก ลูกก็ทําได้แกก็หัดให้ลูกสาวช่วยเหลือตัวเองอยู่กันแบบนั้นนะชาวบ้านเขาสงสารก็ให้ข้าวของผักหญ้าต่างๆกล้วยอ้อยเขาก็หยิบยื่นให้ก็ได้อยู่มีอยู่มีกินกันไปบางทีหลวงพ่อที่วัดก็ใช้ให้เด็กวัดเอาข้าวเอาแกงมาให้พอเช้าวันต่อมาในชาวบ้านเขาคุยกันเรื่องเนี้ยไอ้ที่แกเดินกลางคืนนี่ก็คิดว่าแกคงจะหลง ตามประษาคนแก่คนเท่าบางคนก็บอกหลายวันก่อนแกบ่นไม่ค่อยสบายอยู่แล้วแล้วแกก็หายไปหลายวันแล้วด้วยแล้วทำไมแกออกมาเดินได้นี่คงจะหายดีแล้วบางคนก็บอกว่าตอนที่ยายปุ้ยเดินมานะหมาหอนด้วยนะแต่บางคนก็บอกไม่ได้ยินเห็นแต่ยายปุ้ยเท่านั้นก็รู้สึกแปลกแปลกกันอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครไปดูที่บ้านยายปุ้ยว่าแกอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าอีกสองวันต่อมาในสมานอายุห้าบสาปี หมาเขาตายเขาก็เอาเชือกผูกซากลากไปขุดหลุมฝังที่ป่าหลังหมู่บ้านป่านั้นอยู่หลังบ้านยายปุ้ยลากเข้าไปเข้าไปในป่าแล้วก็ลงมือขุดหลุมขุดไปขุดมาจมูกเกิดได้กลิ่นเหม็นขึ้นมาก็เหลียวหน้าเหลียวหลังสงสัยว่าหมาของเขาเพิ่งจะตายทําไมมันส่งกลิ่นเหม็นเน่ารวดเร็วอะไรอย่างนี้เขาคิดไปว่าหรือว่าผีหมามันจะหลอกหลอนเอาก็ยังนึกว่านาังดํานี่มันเฮี้ยนจริงๆตายปุ๊บหลอกปับ๊บเลยทีเดียว นางดำหมาของเขาตายเพราะโดนงูเห่ากัดกัดที่ปากมันสู้กับง,งูอยู่ที่ข้างกองไม้เก่าแล้วพลาดแต่งูเห่านั้นก็ไม่รอดอะ่ะเพราะว่าเขาเน่จัดการมันขั้นเด็ดขาดด้วยไม้แต่เขาก็เสียใจที่ช่วยชีวิตนางดำไม่ได้รีบรีบฝังหมาแล้วเขาก็ไปแบกจอบกลับบ้านตอนบ่ายมีคนเอาฟักแฟแนะถั่วผักยาวไปให้ยายปุ้ยแต่ไม่เจอตัวแกเจอแต่ลูกสาวก็ถามว่าแม่ไปไหนลูกสาวก็ยิ้มแล้วสายหน้า ก็เลยถามว่าเมื่อคืนแม่ออกไปเดินทำไมไม่ไปเ,เขาไปไหนเหรอลูกสาวก็สายหน้าแล้วก็ยิ้มอีกก็เลยไม่รู้เรื่องกันคนเอาของไปให้ก็ส่งเสียงเรียกยายปุ้ยแต่ก็ไม่มีเสียงขานนั่งเจียดเดินกลับมาเจอใครสวนทางถามไทยก็บอกว่าเอาผักไปให้ยายปุ้ยแต่แกไม่อยู่บ้านไม่รู้ไปไหนหลายคนก็พากันพูดว่าเมื่อคืนเดินหลงทางไปไหนซะแล้วละมังแต่ก็ยังไม่มีใครไปดูที่บ้านกัอย่างจริงจัง ตกกลางคืนราวๆสามทุ่มก็ได้ยินเสียงไม้เทา้าดังกุกกุกอีกก็นึกรู้กันว่าคงจะเป็นยายปุ้ยออกเดินอีกแล้วบางคนก็ดูบางคนก็ไม่ดูเพราะรู้แล้วว่าเป็นใครมียายคนหนึ่งร้องถามว่านั่นแกจะไปไหนนะ่ยยายปุ้ยอ่าเสร็จแล้วอ่าเขาบอกว่ายายปุ้ยก็หยุดพูดเสียงเบาๆพอได้ยินบอกช่วยกูด้วยนะช่วยอะไรอะ่ะแกไม่ตอบแกก้าวเดินต่อไปหมาก็หอนหวยหวนชวนขนลุก ยายอีดในอายุอ่อนไปยายปุ้ยถึงก็พูดออกมาให้ลูกหลานได้ยินบอกกูว่ามันแปลกแปลกนะเชา้ายายอีดก็เล่าให้เพื่อนบ้านฟังแล้วก็ชวนกันไปที่บ้านยายปุ้ยไปเรียกหาไปค้นหาแต่ไม่เจอตัวกันเลยถามเอาความจริงจากลูกสาวก็ไม่ได้ความจริงอะไรเพราะมันไม่รู้เรื่องสอบถามกันหลายเรื่องจนนางปอยพูดออกมาว่าไม่อยู่คนถามก็ถามไปว่าอา้าวแล้วไปไหนละ่ะนางปอยก็สายหน้าเขาก็ถามซ้ำอีกไปไหน ก็สายหน้าอีกจนมีคนหนึ่งถามว่าแม่เองอยู่ไหนลูกสาวมองไปทางป่าหลังบ้านเขาก็ถามย้ำอีกแม่อยู่ไหนพาไปหาสินางปอยก็อกมองหน้าคนนั่นคนนี้ไปพาไปดูแม่หน่อยอยู่ไหนปอยก็พาไปเดินตามกันไปเข้าไปในป่ารกๆหลังบ้านพาไปชี้ที่รอยกลบฝังแต่ในสมานรีบบอกว่านั่นเขาฝังหมาไว้มันโดนงูเห่ากัดตาย แต่ชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นกันก็ยังสงสัยว่าเหม็นมาจากไหนเหลียวซ้ายแลขวากันไปรอบๆก็มีคนถามปอยอีกแม่เองอยู่ไหนปอยก็งงๆมองไปมองมาแล้วก็พาไปยังรอยกรบ b ฝังอีกแข่งหนึง่งคราวนี้ก็พากันตกตะลึงปรากฏว่ามือข้างหนึง่งโผล่ขึ้นมาจากดินได้สติกันแล้วก็ช่วยกันขุดเจอศพยายปุ้ยถามลูกสาวว่าใครเอามาฝังปอยก็พยักหน้าใครก็จะบอกว่าเธอเอง เจ้าหน้าที่ตรวจชนะสูตรไม่พบร่องรอยบาดแผลไม่ได้ดวนทำร้ายช่วยกันสอบถามซักไซจนพอจะรู้ว่ายายปุ้ยนอนป่วยหนักจนตายแล้วลูกสาวก็ลาก,กไปขุดหลุมฝังทั้งนี้ทางนั้นคงจะเป็นเพราะว่าก่อนนั้นที่บ้านยายปุ้ยเลี้ยงหมาพอหมาตัวนั้นตายยายปุ้ยก็ใช้ลูกสาวาลากไปขุดหลุมฝังที่นั่นยายปุ้ยเคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับ เรื่องเก่าๆของคนเก่าคนแก่เนี่ยยายทวดของย่าคุณเฉลียวเล่าให้ย่าฟังบอกว่าสมัยก่อนโน้นมีโรคระบาดเกิดขึ้นเขาเรียกโรคฝีดาดนะโรคนี้มีอีกชื่อก็คือไข้ทรพิษปรากฏว่ามีคนตายกันมากเหมือนกับใบไม้ร่วงเด็กๆก็ตายกันเยอะยายทวดของย่าอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีธยาหนาวๆร้อนๆกลัวโรคร้าย เดี๋ยวบ้านนั้นตายเดี๋ยวบ้านนี้ตายฝังกันไม่หวาดไม่ไหวไม่ใช่แต่ชาวบ้านคนธรรมดาที่ตายแม้แต่พระที่สวดศพก็มรณาภาพด้รยโร้รายนี่ไม่ใช่น้อยเพราะว่าตายกันมากมายพระจะสวดก็ไม่มีก็เลยฝังกันโดยไม่ได้สวดตอนที่ย่าเล่าเรื่องเนี้คุณฉเฉลียวฟังแล้วกลัวมากกลัวตอนที่ย่าเล่าให้ฟังว่าเด็กๆก็ตายนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นคุณฉเฉลียวยังเด็กๆอยู่จําได้ว่ายังไม่ทันจะสิบขวบเสดวยซ้ํา เด็กใกล้บ้านยายทวดของยา่าตายกันหลายคนที่ห่างๆบ้านก็ไม่รู้อีกกี่สิบคนเรียกว่าทำเอาหมู่บ้านเงียบวังเวงไม่มีเสียงเด็กร้องไปเลยทีเดียวย่าเล่าว,ว่าเด็กคนหนึ่งอายุราวๆหกเจ็ดขวบอยู่บ้านติดกับยายทวดก็ตายลงอย่างน่าสงสารเด็กคนนี้หน้าตาน่าเกลียดหน้าชังงยายทวดให้ขนมกินบ่อยๆเด็กก็เรียกว่ายายจา๋ายายจ๋าขนมอร่อยจังเลยว่างั้น พ่อแม่ของเด็กเพิ่งจะมีลูกสาวเพียงคนเดียวเสียลูกไปพ่อแม่ก็เสียใจกันมากก็ได้ช่วยกันหาไปฝังที่ป่าช้าที่วัดใกล้ๆบ้านไปตอนเย็นใกล้ค่าแล้วมีคนไปช่วยคนเดียวคือลุงใกล้ๆบ้านที่ไม่มีใครไปกันหลายคนก็เพราะว่าแต่ละคนในกลัวโรคร้ายจะติดตัวกําลังขุดหลุมฝังกันอยู่จูจ่ๆแม่ของเด็กก็ได้ยินเสียงแม่จ๋าแม่จ๋าเธอกสะดุ้งเหลียวไปมองดูศพลูก ทห่ออยู่ในผ้าห่มแล้วก็เอาเสื่อม้วนผูกเชือกมัดไว้อีกทีไม่ใช่แต่แม่เด็กที่ได้ยินพ่อกับลุงที่ไปด้วยก็ได้ยินเหมือนกันลุงคนนั้นพอได้ยินก็ทำท่าจะทิ้งจอบวิ่งหนีด้วยความตกใจกลัวแต่แม่กับพ่อเด็กมองหน้ากันแล้วพ่อก็เข้าไปดูแก้เชือกออกดูลูกก็เห็นว่านอนอยู่ไม่ได้กระดุกกระดิกเลยทีแรกนึกว่าลูกฟื้นพอเห็นไม่ฟื้นก็นึกกันว่าหูคงจะแววไป แต่ลุงกลับคิดว่ามันน่าจะเป็นผีเด็กมาส่งเสียงมากกว่าก็รีบกันช่วยกันฝังอย่างเร่งรีบแต่มันก็ช้าอยู่ดีเพราะว่าจอบเกิดหลุดไดอีกต้องทำจอบให้ดีก่อนแล้วค่อยขุดดินต่อไปได้มืดค่ำพอดีตอนที่เดินกลับกันความมืดก็แผ่ตัวปกคลุมไปทั่วตะเกียงก็ไม่ได้มีกันไปเลยสักดวงพวกเขาสามคนเดินกันมาลุงเดินนำหน้าถัดมาก็คือแม่เด็กแล้วก็พอ่อ เดินกันมาครู่เดียวคนเดินหลังก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเดินตามมาเขาก็เหลียวไปมองมันมืดไปหมดไม่เห็นอะไรก็รีบไปจากันอ้าวอ้าวอึดใจเดียวก็รู้สึกอย่างเดิมอีกครับว่ามีคนตามก็เหลียวขวับไปก็ไม่เห็นอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละมันคล้ายๆกับว่าพอเดินก็ตามแต่พอหันไปมองก็หายไปก็ทําให้รู้สึกเสียวไขสั่หลังก็เลยบอกให้เมียรู้เมียก็พูดว่าสงสัยลูกจะตามมานางก็พูดชวนลูกไปอยู่ที่บ้าน พูดไม่ทันจบลุงก็ดุว่าเขาห้ามจะ,จะทำให้วิญญาณไม่ไปผุดไปเกิดนางก็เลยไม่ได้พูดชวนต่อแต่กลับบอกว่าไปเถอะลูกไปสู่ที่ชอบที่ชอบอย่าตามแม่มาเลยไปเกิดใหม่ในที่ดีๆนะลูกถ้าชาติหน้ามีจริงเดี๋ยวกลับมาเป็นลูกของแม่อีกนะลูกนะเสร็จแล้วนางก็ร้องไห้สะอื้นหกัหกหกักสุดทั่วลงไปกองกับพื้นเป็นลมหมดสติไปลุงกับผัวของนางก็ช่วยกันพากลับบ้าน เมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วพักใหญ่นางถึงได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาก็ร้องเรียกหาลูกลูกจ๋าลูกหยาอยู่ไหนนะลูกอยู่ที่ไหนคนเขาก็ช่วยกันปลอบก็บอกลูกไปสบายแล้วไม่ต้องห่วงลูกแล้วห่วงตัวเองเถอะนางร้องไห้น้ำตานองหน้าแล้วก็บอกว่าได้เจอลูกลูกพาไปดูบ้านหลังใหญ่มีข้าวของมากมายล้วนแต่ของมีค่าลูกบอกว่าจะอยู่ที่นั่นนางก็ถามลูกว่าจะอยู่บ้านเขาได้ยังไงไม่ใช่บ้านเรานะ ลูกก็บอกว่านี่แหละบ้านเราแม่ต้องอยู่กับหนูด้วยนะนางก็พยายามชวนลูกกลับบ้านแต่ลูกไม่กลับแล้วก็ไม่ยอมปล่อยตัวให้นางกลับมาด้วยพอดีมีคนตัวสูงใหญ่สองคนนุ่งผ้าแดงโผล่มาคว้าแขนลูกสาวฉุดกระชากไปลูกร้องให้ช่วยนางจะเข้าไปก็เข้าไปไม่ถึงไม่รู้ว่าติดอะไรอยู่มันเหมือนมีอะไรกั้นอยู่นะั้นนะคนนุ่งผ้าแดงคนหนึ่งก็ะตาวาดบอกกลับไปกลับไปเดี๋ยวนี้นางก็ตกใจสะดุ้งรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาอ่า คุณฉเฉลียวบอกฟังเรื่องนี้แล้วกลัวจริงๆจนวันนี้แกอายุมากแล้วนึกถึงเวลาไหนก็กลัวเวลานั้นล่ะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ